ผมต้องไปสำรวจเองเจอใต้สะพานนะตื้นเขินเราก็จะใช้เรือในการผลักดันในพวกดินตะกอนให้มันกระจุยออกไปนะเปิดเป็นร่องน้ำไปการให้น้ำไหลผ่านลงสู่ที่ต่ำและท้องทะเลอย่างรวดเร็วเพื่อบรรเทาความเสียหายนี่เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างคลองประดิษฐ์ครับแต่กว่าจะเป็นนวัตกรรมที่นำน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังได้นั้นต้องผ่านการวิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้อย่างไรบ้างนี่เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจทีเดียวครับนี่คือทางด่วนน้ำผ่านคลองบางน้ำจืดที่ลอดผ่านถนนพระราม2ก่อนจะไหลเข้าสู่แก้มลิงที่สมุทรสาครสู่อ่าวไทยบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งในย่านบางแคเพชรเกษมภาษีเจริญถนนพระราม2และพื้นที่บางส่วนของจังหวัดสมุทรสาครสมรรถนะการระบายน้ำของคลองประดิษฐ์ที่เป็นผลงานของภาคเอกชนบวกกับประสิทธิภาพของประตูระบายน้ำคลองบางน้ำจืดของกรมชลประทานการสนับสนุนจากจังหวัดสมุทรสาครประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่รวมถึงภาคเอกชนที่ผลิตเครื่องจักรกลหนักอุปกรณ์สูบน้ำและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่างร่วมสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในการจัดการภัยพิบัติอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนถ้าเพื่อนๆหรือว่าคนทั่วไปนี่นะครับมีความคิดอะไรที่สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือพี่น้องอะไรต่างๆนะฮะสามารถช่วยได้ผมว่ามันมีความสุขนะก็คงสู้ไปเรื่อยๆครับจนกว่าน้ำจะหมดโอ้เยอะมากนะเยอะมากนะมากกว่าที่คาดไว้มากมากเลยเป็นเพื่อนกันนะใช่ครับทุกระดับได้จนชาวบ้านเราจะรวบรวมความสามัคคีของคนไทยเราต้องทำนะครับผมพูดถึงว่าเราต้องทำเราคงไม่นั่งรอทำอะไรได้เราคิดว่าเราทำตอนนี้ดีกว่าเราคิดตอนที่เราทำไม่ได้โอ้ก็เป็นที่น่าชื่นชมมากนะฮะอย่างเช่นเรื่องคลองประดิษฐ์เนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าท่านพร้อมจะช่วยท่านก็ไปดำเนินการเลยนะครับผมก็ส่งให้ท่านรองผู้ว่าเนี่ยช่วยดูแลด้วยเรื่องของการเพิ่มไฟเข้าไปให้เพราะว่าจะมีปั๊มน้ำจำนวนมากการปฏิรูปวิธีคิดวิธีการและการสร้างเครื่องมือใหม่ได้สะท้อนผ่านคลองประดิษฐ์ในลักษณะการแก้ปัญหาแบบพีระมิดหัวกลับที่เป็นหัวใจของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมในหลายมิติเพื่อรับมือและจัดการกับภัยพิบัติที่ยั่งยืนต่อไปผลที่เกิดขึ้นหลังจากโครงการสร้างคลองประดิษฐ์ไม่ใช่เพียงบรรเทาความเสียหายที่เกิดจากน้ำท่วมเท่านั้นครับแต่ยังให้เห็นถึงพลังของการมีส่วนร่วมระหว่างรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและภาคประชาชนอย่างชัดเจนที่สุดอีกด้วยครับ